สวัสดีครับคุณเจนเบนฟูดนะครับวันนี้ครูจะมาลองเฉลยตัวข้อสอบพรีเทสอีกโรงเรียนหนึ่งที่คิดว่าเป็นโรงเรียนที่คนก็น่าจะรู้จักกันหลายคนแล้วตัวข้อสอบเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นระดับกลางๆไปถึงยากนะครับคือมันก็ไม่ได้ง่ายมากแล้วก็เป็นข้อสอบแข่งขันที่ดูแล้วมีคุณภาพมาตรฐานระดับหนึ่งเลยนั่นก็คือบดินทร์เดชาพรีเทสนั่นเองนะครับอันนี้เป็นปีเก่าหน่อยนะก็คือปี59แล้วก็เป็นสําหรับห้องเรียนทั่วไปจะมีห้องเรียนพิเศษด้วยถ้ามีเวลาเดี๋ยวครูจะทําเข้ามาให้ดูกันอีกในเอพิโซดหน้านะครับอันนี้เป็นของห้องเรียนทั่วไปมี20ข้อเพียงมาดูกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับข้อแรกนะครับ One of the most useful tools in the world today is cement อันดับแรกถ้าเรารู้จักคำนี้ชีวิตก็ง่ายขึ้นใช่ไหมซีเมนต์มันก็คือปูนซีเมนต์ที่เราเรียกกันใช่ไหมครับซึ่งจะเป็นอะไรล่ะครับอันนี้เป็นการทดสอบเรื่องคำศัพท์เลยนะอันดับแรกเนี่ยครูจะสอนอยู่หรือว่าในข้อสอบของครูทุกอันเนี่ย one of แปลว่าหนึ่งในจุดตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่ครูไฮไลท์ไว้มันจะต้องเป็นคำนามพหูพจน์ใช่ป่ะครับเช่นบอกว่าครูเจนเป็นหนึ่งในคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งตรงคำว่าคนไทยก็ต้องเป็นพหูพจน์ใช่ไหมนักเรียนเป็นหนึ่งในนักเรียนของโรงเรียนจุดคำว่านักเรียนก็จะต้องเติม s เพราะเราเป็นหนึ่งในนั้นแปลว่าต้องมีมากกว่าหนึ่งใช่ไหมแต่ทีนี้เขาไม่ทดสอบแกรมมาสำหรับข้อนี้เพราะว่าทุกข้อมันเติม s หมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นข้อสอบข้อที่วัดเรื่องความรู้ความเข้าใจด้านคำศัพท์ล้วนๆเลยครับ devices อันนี้คืออุปกรณ์เครื่องมือ form ก็คือรูปแบบรูปฟอร์ม goals คือเป้าหมายใช่ไหม material คืออะไรครับวัสดุวัตถุสิ่งของที่ต้องใช้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เขาบอกว่าเป็นซีเมนต์น่ะเพราะฉะนั้นไอ้ข้อนี้ก็ต้องเป็น materials ครับหนึ่งในวัสดุที่มีประโยชน์มากที่สุดในโลกทุกวันนี้ก็คือปูนซีเมนต์หรือว่าซีเมนต์นั่นเองนะครับโอเคนะข้อ2 This place can travel this plane ครับเพลนเครื่องบิน can travel at จุดหรือแอนก็ได้นะครับ of 400 miles an hour 400ไมล์ต่อชั่วโมงมันเป็นความเร็วใช่ไหม This plane เครื่องบินลำนี้สามารถเคลื่อนที่ได้ที่ก็ต้องเป็น speed of ใช่ไหมด้วยความเร็ว400ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับข้อ103 All children are อะไรครับ of simple games เกมง่ายๆ they are อะไรครับ proud of แกมมาได้นะแต่นี้แปลว่าภูมิใจในเกมง่ายๆคงไม่เกี่ยว are afraid of กลัวเกมง่ายๆ fond of หรือ foolish of อันนี้ข้อที่ใช้ได้ของจริงอะ proud of afraid of ก็ใช้ได้อยู่แล้วนะแต่ความหมายที่ดีที่สุดก็คือ fond of ครับเพราะว่าจะแปลว่าความรักการชอบอะไรเงี้ย all children are fond of simple games เด็กทุกคนเนี่ยมีความรักความหลงใหลในเกมง่ายๆนะครับ they are fond of simple games ข้อ104 A lot of tourists were waiting for รออะไรครับนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ tourist พหูพจน์เราแทนด้วย day ใช่ไหมเพราะฉะนั้น they are waiting for their turn นะครับ their แบบนี้นะครับทุกคนอ่ะรอถึงตาถึงคิวของพวกเขาที่จะจุดๆอะไรครับ in front of the highest building last month to do business to make a mistake to take a photo or to have a safe flight นะครับหน้าตึกสูงที่สุดเมื่อเดือนที่แล้วเขาก็น่าจะมาทำธุรกิจนะ with อะไรครับ A lot of tourists were waiting for their turn to อันนี้อะไรครับน่าจะเป็น take a photo มากกว่าปะที่จะถ่ายรูปกับ with a big Christmas tree ใช่ไหมครับอันดับแรกเลยดูอ่ะคำนามต้องอยู่หลังสุดใช่ไหมเวลาบอกว่า a large yellow bag a big Christmas tree เนี่ยคำนาม bag คำนาม tree ต้องอยู่ท้ายสุดเพราะอันนี้ที่เหลือต้องเป็นส่วนขยายเราเห็นมีทรีอยู่อันเดียวตอบได้เลยคือข้อ3นะครับว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเขารอที่จะถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสยักษ์นะครับที่อยู่ด้านหน้าตึกที่สูงที่สุดเมื่อเดือนที่แล้วเพราะฉะนั้นข้อ2ข้อ105ตอบ take a photo นะครับ107 108ดูดีๆจะเอาอะไร
Clothes are important. Has the same meaning ครับแอนโทนีมนะเสื้อผ้ามันสำคัญหลายพันปีก่อนผู้คนใส่แค่นุ่งแค่ใบไม้นะครับตัวฟางหรือว่าผิวหนังสัตว์เพื่อ cover ปกปิดร่างกายตอนนี้เรามีเสื้อผ้าที่ทำมาจาก cotton and other man-made things แล้วก็สิ่งที่มนุษย์สังเคราะห์สร้างขึ้นนะครับเพียงข้อ107ครับ Clothes are essential ใช่ป่ะมันมีความจำเป็นมันมีความสำคัญแล้วก็ใช้ animal skin to cover animal skin to show their body ใช่ไหมก็ตามนี้เลยนะ next พูดเรื่องข้อให้ครับข้อ109กับ110ครับ109จุด to come to the theater with me tonight I would love to but I can't I must do homework ก็ต้องอะไรครับ Would you like to come to the theater with me tonight อยากจะไปที่โรงละครการแสดงกับฉันคืนนี้ไหมใช่ไหมครับกับข้อ110 Do you want to play a game of chess with me อยากจะเล่นเกมหมากรุกกันไหม Chess is one of my favorite game ก็ต้องไปสินะครับ Of course นะครับ Do you want to play Of course it is one of my favorite games นะครับและข้อต่อไป111 May I see your passport please ขอดูพาสปอร์ตหน่อย Sure here you are ตรงตัวเลยอันนี้ง่ายมากใช่ไหมครับส่วนนี้ครับเรียงเป็นประโยคให้ถูกต้องใช่ไหมว่าง่ายเลยคืออ่าน4ช้อยเนี้ยอันไหนที่มัน make sense ที่สุดสำหรับเรานะ We walk home after the party last night ข้อ4ไหมพวกเราเดินกลับบ้านหลังงานเลี้ยงเลิกเมื่อคืนนี้ We walk home after the party last night ข้อต่อไปอ่า113ครับลินดาขึ้นต้นแน่นอนใช่ไหมลินดา has lost credit card again แฮสแท็กบอกว่าช่อง3ใช่ไหมลินดาเนี่ยทำบัตรเครดิตหายอีกแล้วอย่างเงี้ยครับ114 A friend of yours is now living in London นะครับแล้วผมรู้สึกว่าอันนี้ลื่นหูที่สุดใช่ไหม A friend of yours เพื่อนคนหนึ่งในบรรดาเพื่อนของคุณอ่ะ Is now living in London ตอนนี้เขาอาศัยอยู่ที่ลอนดอนหนึ่งในนั้นนะไม่ใช่ว่าอยู่ทุกคนHow much does it cost ตอบว่าอะไรดีข้อใดผิดนะ incorrect